วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคล็ดลับสุขภาพกับน้องซีมาค่ะพบเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้กับวันนี้นะคะเป็นช่วงสุดสัปดาห์แล้วแน่นอนค่ะว่าซีมาก็มีเรื่องราวดีๆในตลอดรอบสัปดาห์มาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะเพราะเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษค่ะโดยในวันนี้นะคะก็ได้คัดเลือกเนื้อหาเด็ดๆดีๆในตลอดทั้งสัปดาห์มาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมกันด้วยนะคะวันนี้จะนำเสนอด้านใดไปติดตามร่วมกันค่ะเคล็ดลับสุขภาพวันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของโรคยอดฮิตที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโรคที่คุกคามชีวิตของเราในช่วงที่อากาศเย็นๆหรือในช่วงหน้าหนาวนั่นเองค่ะแม้ว่าประเทศไทยของเรานั้นไม่ใช่ประเทศที่อากาศจะหนาวเย็นจับใจอย่างที่ใครหลายๆคนอยากให้เป็นแต่จริงๆแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายพื้นที่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวหรือเริ่มที่จะสัมผัสกับลมหนาวก็อาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแวะเวียนมาทักทายกันเป็นช่วงๆตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กๆนะคะมาจนกระทั่งถึงผู้สูงวัยผู้ที่มีอาการป่วยหรือสุขภาพไม่แข็งแรงและโรคที่มากับหน้าหนาวนั้นก็มีได้หลายโรคมากๆค่ะเริ่มจากโรคเบาๆอย่างเช่นโรคไข้หวัดสำหรับไข้หวัดนั้นก็เป็นโรคที่สามารถพบได้ในทุกฤดูกาลแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวจะพบมากกว่าปกติถึง2เท่าค่ะถ้าหากว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมประมาทเพราะคิดว่าไข้หวัดเป็นไม่นานก็หายอาการไม่หนักมากก็แนะนำนะคะว่าจะต้องระมัดระวังเอาไว้เพราะว่าไข้หวัดนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกหวัดนึงค่ะนั่นก็คือไข้หวัดใหญ่เป็นได้ง่ายมากๆเลยนะคะโดยอาการปกติทั่วไปของไข้หวัดก็คือมีอาการไอจามคันคอคัดจมูกน้ำมูกไหลหนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน7วันหรือว่ายังคงมีไข้สูงอยู่แนะนำค่ะว่าให้รีบไปปรึกษาคุณหมอนะคะและสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่มีอาการคล้ายกันกับโรคไข้หวัดธรรมดาค่ะแต่จะมีอาการที่รุนแรงกว่าถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะโดยไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลันทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่นไข้ขึ้นสูงเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะอย่างรุนแรงและผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยค่ะมาต่อกันที่โรคปอดบวมนะคะโรคปอดบวมคือภาวะปอดอักเสบซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราจนทำให้มีหนองและสารปนเปื้อนอย่างอื่นในถุงลมเป็นผลให้ร่างกายของผู้ป่วยไม่สามารถรับออกซิเจนได้ทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนและอาการที่ว่าอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะโรคปอดบวมนั้นจะมีอาการโดยทั่วไปคือไอมีเสมหะมากเจ็บหน้าอกมีไข้สูงหรือหายใจหอบส่วนความรุนแรงของอาการนั้นขึ้นอยู่กับช่วงอายุสภาพแวดล้อมและความรุนแรงของเชื้อโรคที่เราได้รับเข้าไปค่ะโรคผิวหนังแห้งอักเสบสำหรับโรคผิวหนังแห้งอักเสบนั้นไม่ใช่โรคที่เกิดจากอาการแพ้อาหารหรือว่าสารเคมีแต่เกิดจากการที่ผิวหนังของผู้ป่วยนั้นมีความไวต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวดีกว่าคนอื่นค่ะยิ่งในช่วงที่อากาศหนาวมีความชื้นในอากาศลดลงก็จะเป็นผลทำให้ผิวแห้งคันและลอกดังนั้นควรจะหมั่นเพิ่มความชื้นให้แก่ผิวหนังด้วยการทาครีมหรือว่าทาน้ำมันบำรุงผิวค่ะโรคหลอดลมอักเสบนี่เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบที่เยื่อบุหลอดลมทำให้ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูกจามหายใจลำบากเจ็บหน้าอกและมีเสมหะในหลอดลมอย่างไรก็ตามนะคะโรคหลอดลมอักเสบสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังค่ะโรคหัดเยอรมันสำหรับโรคหัดเยอรมันที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อนั้นเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหัดเยอรมันซึ่งอาการของผู้ป่วยไม่รุนแรงมากเนื่องจากมีผู้ป่วยเกินครึ่งไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าตนเองเป็นโรคหัดเยอรมันอยู่
ขณะที่อาการของโรคก็คือจะมีผื่นขึ้นในช่วง2สัปดาห์หลังจากสัมผัสกับเชื้อโรคและจะอยู่นาน3วันก่อนจะหายไปโดยระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นอยู่ล้อมรอบตัวเราค่ะไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในสภาพอากาศแบบไหนจะมีฝนตกอากาศจะร้อนหรือว่าจะมีอากาศเย็นก็สามารถที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ตลอดเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จำเป็นจะต้องดูแลตนเองและถ้าหากว่าเราพบว่าช่วงนี้อากาศเย็นตัวลงเราก็ต้องดูแลตนเองให้เหมาะสมกับในช่วงอากาศเย็นหรือช่วงหน้าหนาวด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วนะคะมาดูวิธีการดูแลตนเองในช่วงหน้าหนาวกันนะคะวิธีการก็เริ่มจากการเลือกรับประทานอาหารค่ะการกินดีจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะคำแนะนำโดยพื้นฐานคือให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักผลไม้เนื่องจากผลไม้และผักมีวิตามินสูงค่ะจะช่วยป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีถัดมานะคะก็ต้องดื่มน้ำมากๆค่ะการดื่มน้ำในปริมาณมากจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นที่สำคัญควรจะงดน้ำเย็นแล้วหันมาดื่มน้ำอุ่นๆหรือเครื่องดื่มอุ่นๆแทนนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากการเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายยังช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ด้วยค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดหากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดควรจะปิดปากและจมูกด้วยหน้ากากอนามัยเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นนะคะสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆถ้าหากว่าอากาศเย็นมากควรจะสวมหมวกไหมพรมหรือบางคนจะใช้ผ้าพันคอก็ได้นะคะเป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 8-9 ชั่วโมงเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทำให้ตัวเราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะเราพูดกันถึงเรื่องของสุขภาพโดยรวมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าหากว่าวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอากาศเย็นแบบฉับพลันอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มีสาเหตุมาจากภูมิคุ้มกันที่ตกลงนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวที่มีสาเหตุมาจากอากาศหนาวด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คืออาการตาแห้งค่ะแม้ว่าอากาศในเมืองไทยจะไม่ได้หนาวมากแต่ในหลายๆจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานบ้านเราอาจจะมีอากาศเย็นมากขึ้นได้นะคะดังนั้นโอกาสที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บในช่วงหน้าหนาวหรือช่วงที่อากาศเย็นก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าภูมิภาคอื่นๆนั่นเองค่ะและในกลุ่มของผู้ที่มีอาการตาแห้งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะว่าวันนี้ดวงตาของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมีความผิดปกติหรือไม่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของคุณหมอวีรวุฒิอิ่มสำราญได้ออกมากล่าวค่ะว่าช่วงอากาศหนาวที่มาถึงอาจจะทำให้ผิวพรรณแห้งแตกเป็นขุยลมหนาวและแสงแดดที่ร้อนจัดยังทำให้เกิดปัญหากับดวงตาอาทิตาแห้งเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอากาศจะแห้งและก็เย็นซึ่งก็มีผลทำให้น้ำที่หล่อเลี้ยงลูกตาตามธรรมชาติระเหยไปได้ง่ายกว่าปกติค่ะปัญหาตาแห้งนั้นอาจเกิดได้กับทุกคนโดยมีอาการและความรุนแรงของแต่ละคนแตกต่างกันเมื่อน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาระเหยอาจไม่แสดงอาการผิดปกติหรือเกิดอาการระคายเคืองตาเหมือนมีฝุ่นทรายเข้าตาทำให้เกิดมีอาการตาแดงแสบตาโดยอาการอาจจะคล้ายกับโรคภูมิแพ้ขึ้นดวงตากรณีตาแห้งรุนแรงที่สุดอาจจะมีอาการอักเสบเคืองตาอย่างรุนแรงตาพร่ามัวนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากคุณหมอเกรียงไกรนามไทยสงฆ์เคยระบุเอาไว้นะคะว่าในช่วงที่อากาศเย็นและมีอากาศแห้งก็จะทำให้น้ำที่หล่อเลี้ยงลูกตาอยู่ตามธรรมชาติระเหยไปได้ง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามอาจจะเจอกับปัญหานี้ได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนผู้ที่มีอาการแห้งอาจจะมีอาการตาอักเสบปวดตาเคืองตามีขี้ตาเป็นเมือกตาพร่ามัวมองไม่ชัดและสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการตาแห้งนะคะโอกาสเกิดสามารถเกิดได้ในกลุ่มของผู้สูงวัยผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์บุคคลที่ทำงานอยู่กลางแจ้งเจอกับอากาศแห้งและก็ลมแรงค่ะ
กลุ่มคนที่ใช้สายตามากๆเช่นกลุ่มที่ทำงานต้องเพ่งนานๆอยู่บริเวณหน้าจอคอมนานๆค่ะกลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างซึ่งอาจทำให้ตาแห้งง่ายกว่าปกติเช่นยาลดความดันยาแก้แพ้ดังนั้นนะคะถ้าหากวันนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องของดวงตาหรือว่ามีความผิดปกติก็แนะนำค่ะว่าควรจะไปหาหมอพบจักษุแพทย์สักหน่อยก็น่าจะดีขึ้นค่ะส่วนวิธีในการดูแลดวงตาแล้วก็ลดอาการตาแห้งนะคะสำหรับการดูแลดวงตาไม่ให้มีอาการแห้งนั้นจริงๆก็มีหลากหลายวิธีเริ่มจากการหลีกเลี่ยงการออกแดดหรือการโดนลมสวมแว่นกันแดดหรือหมวกทุกครั้งที่ออกแดดค่ะหลีกเลี่ยงการใช้สายตาหรือการเพ่งนานๆหากมีการใช้สายตาก็ควรจะพักสายตาเป็นระยะทุก 30-60 นาทีค่ะดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายเพื่อทำให้ตาชุ่มฉ่ำและลดการสูญเสียน้ำเวลาที่อยู่กลางแจ้งค่ะรับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาเช่นผักผลไม้ปลารวมถึงอาหารที่มีกรดไขมันจำเป็นในกลุ่มของโอเมก้า3ค่ะสุดท้ายก็คือการใช้น้ำตาเทียมเพื่อที่บรรเทาอาการตาแห้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมีทั้งชนิดน้ำและเจลนะคะโดยส่วนใหญ่อาการตาแห้งนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อดวงตามากนักแต่ก็สร้างความรำคาญให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากค่ะนอกจากโรคต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น6โรครวมถึงอาการตาแห้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่อากาศเย็นๆสิ่งที่จะตามลงมาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองค่ะดูคล้ายกับหมอกจางๆแล้วก็ควันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพของเราเอามากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะเราก็จะต้องมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ของฝุ่น PM 2.5 เอาไว้ก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีมากหรือมีน้อยแต่ถ้าวันนี้เราป้องกันตนเองเอาไว้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแต้มต่อทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นลดโอกาสเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งปอดนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าในส่วนของการที่เราจะดูแลตนเองนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างรวมไปถึงวิธีการในการป้องกันค่ะสำหรับวิธีการดูแลตนเองที่ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการลดหรือว่าการหลีกเลี่ยงเวลาที่เราอยู่กลางแจ้งในบริเวณที่มลพิษอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณริมถนนใหญ่หรือว่าสถานที่ที่มีการก่อสร้างมากๆค่ะจุดนั้นก็จะมีฝุ่นเพิ่มมากไปด้วยนั่นเองค่ะหากว่าวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมไม่สามารถทำการหลีกเลี่ยงได้ก็แนะนำนะคะว่าให้สวมใส่หน้ากากที่สามารถกองฝุ่นขนาดเล็กได้ค่ะอย่างเช่น N95 หรือว่า P100 นั่นเองนอกจากนี้นะคะการจะดูแลโดยการหลีกเลี่ยงหรือว่าลดชั่วโมงการออกกำลังกายกลางแจ้งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะจะได้ไม่เจอกับมลพิษหรือมลภาวะจากอากาศที่ไม่ปลอดภัยแนะนำว่าถ้าจะออกกำลังกายก็ไปออกกำลังกายในสถานที่ปิดอย่างฟิตเนสก็ได้ค่ะเมื่ออยู่ภายในอาคารควรจะปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยและหมั่นทำความสะอาดให้มากๆนะคะเมื่ออยู่ในอาคารหรือว่าบ้านเรือนควรจะหลีกเลี่ยงการจุดหรือการทำอะไรที่เป็นการเผาแล้วก่อให้เกิดมลพิษนะคะก็จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ค่ะหลีกเลี่ยงการเผาขยะหรือว่าลดการใช้รถยนต์ที่สามารถสร้างมลพิษมลภาวะในชั้นบรรยากาศได้นะคะในวันนี้ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติอย่างเช่นหายใจติดขัดแน่นหน้าอกวิ่งเวียนศีรษะหรือหมดสติก็ให้รีบไปทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอย่านิ่งนอนใจนะคะว่าคงไม่เป็นอะไรแนะนำค่ะว่าเราควรจะใส่ใจดูแลสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพนั้นก็รวมไปถึงการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้และรับมือได้ทันถ้าหากว่ามีโรคร้ายบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเรานั่นเองค่ะอ
ย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสำคัญนะคะก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินถือได้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆในการที่จะกำหนดว่าวันนี้เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือว่าร่างกายของเรานั้นจะเต็มไปด้วยโรคภัยนั่นเองค่ะเลือกกินแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์นอกจากนี้ยังต้องกินสิ่งที่มาจากแหล่งที่ถูกที่ดีด้วยนะคะอย่างเช่นพืชผักต่างๆนะคะก็แนะนำว่าควรจะเลือกชนิดที่มันไม่ได้มีพวกสารเคมีหรือว่าปลูกแบบออร์แกนิกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการดูแลสุขภาพเนี่ยหลายคนอาจจะระบุนะคะว่าอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการคำนวณโดยเฉพาะเรื่องของการคิดคำนวณ นะคะว่าวันนี้ได้อาหารที่ครบถ้วนหรือไม่ได้ไขมันดีเข้าไปครบแล้วหรือยังแนะนำค่ะว่าท่านใดที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดูสมุนไพรเป็นตัวช่วยเสริมไปดูแลสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกันได้นะคะอย่างทางจาเป่าก็มีสินค้าดีๆหลากหลายรายการค่ะที่เรามั่นใจในคุณภาพและพร้อมดูแลคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเอาละค่ะสำหรับวิธีการดูแลสุขภาพนะคะหลายท่านนะคะก็อาจจะจำได้หรือพอจะจำกันได้บ้างแล้วนะคะว่าวิธีการนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้และเราอาจจะหลงลืมไปบ้างนะคะก็สามารถที่จะใช้จังหวะเวลานี้หรือว่าโอกาสนี้แหละค่ะในการที่จะกอบกู้การประพฤติปฏิบัติของเราเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นกับเคล็ดลับสุขภาพที่ได้นำเสนอไปนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญเลยนะคะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพของเรานั่นก็คือเรื่องของการกินและการหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีมุ่งเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติลดการพึ่งพาสารเคมีเพื่อที่เราจะได้ไม่สะสมสารเคมีมากจนเกินไปแล้วก็มีสุขภาพที่ดีจากการที่เรากินเข้าไปนั่นเองค่ะซึ่งการกินเนี่ยถือเป็นเปอร์เซ็นต์สำคัญและเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ในการดูแลสุขภาพนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะซีมาก็อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่เพิ่งจะมาติดตามรับชมรายการใหม่กับทางช่อง People TV ไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่ากันนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติและลดใช้สารเคมีมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางในการทำความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถดูแลร่างกายของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านได้เป็นอย่างดีเรียกว่ามีครอบคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากันเลยทีเดียวค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านะคะคุณผู้ชมก็อยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะว่าทางจาเป่าของเราเนี่ยก็มีสินค้าที่มีความหลากหลายมากๆในการที่จะไปดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านโดยผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นโหมดเครื่องสำอางโหมดอาหารหรือโหมดสมุนไพรนะคะคุณผู้ชมเราเน้นย้ำค่ะที่ว่าเราเนี่ยมีการใช้สมุนไพรนำมาดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดการพึ่งพาสารเคมีและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติถามว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยหมายถึงอาหารใช่ไหมหรือว่าหมายถึงสมุนไพรอย่างเดียวใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้มีแค่อาหารหรือสมุนไพรจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะคัดสรรสิ่งที่มาจากธรรมชาตินำมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเลือกใช้กันได้นะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเรามีหลายตัวนะที่โดดเด่นในการลดการพึ่งพาสารเคมีไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาไปไล่เรียงกันเลยค่ะ3ตัวด้วยกันนะคะสำหรับทางโหมดเครื่องสำอางเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูมะกรูดของทางจาเป่า โดยผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าเนี่ยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มะกรูดแท้ๆแบบทั้งลูกเลยนะคุณผู้ชมเป็นมะกรูดแท้ๆแบบทั้งลูกนำมาหมักผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีตามแบบโบราณใช้ระยะเวลาในการหมักในยาวนานมากกว่า1ปีเลยนี่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจจริงๆหลายคนถามว่าทำไมหมักนานจังอยากเน้นขายถ้าอยากเน้นขายเนี่ยหมักแป๊บเดียวแล้วก็บรรจุขวดส่งขายเลยได้ไหม
นั่นอาจจะเป็นวิธีคิดของนักธุรกิจที่ต้องการผลกำไรหรือว่าผลประกอบการเยอะๆค่ะแต่ไม่ใช่กับทางจาเป่านะคะเนื่องจากว่าจาเป่าเราใส่ใจมากกว่านั้นค่ะเราหมักนานเพราะว่าเราต้องการจะให้กรดที่มันกัดหนังศีรษะกัดเส้นผมของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยมันหายไปผ่านกระบวนการในการหมักนั่นเองเมื่อกรดต่างๆเหล่านี้มันหายไปแล้วสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะทำให้เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของท่านเนี่ยมันไม่มีการระคายเคืองมันไม่กัดเส้นผมไม่กัดหนังศีรษะไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกคันนะคะยกเว้นบางคนบอกว่าคันแสบเพราะอะไรเพราะว่านิ้วเนี่ยเล็บยาวแล้วเกาหัวพอเกาหัวเวลาสระนะคะคุณผู้ชมจะเคยเห็นบางคนเกามันก็จะทำให้เกิดบาดแผลซึ่งพอมันเกิดบาดแผลปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือการระคายเคืองอาการแสบนั่นเองแต่วันนี้ถ้าคุณผู้ชมเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วนะคะในการนวดวนบริเวณหนังศีรษะสิ่งที่ท่านจะได้ตามมาเนี่ยนะคะคืออะไรก็คือ การที่เส้นผมจะแข็งแรงรากผมจะแข็งแรงอาการแสบอาการคันหรือว่าการระคายเคืองจะไม่เกิดขึ้นถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรใช่ไหมคะเราจะบอกให้ฟังนะคะเพราะว่าเวลาที่ท่านนวดวนบริเวณหนังศีรษะใช่ไหมคะมันจะทำให้เลือดเนี่ยค่ะไปหล่อเลี้ยงรากผมได้ดีมากยิ่งขึ้นพอเลือดไปหล่อเลี้ยงรากผมได้ดีมากยิ่งขึ้นผสานกันกับตัวผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเป่ามันก็จะยิ่งเป็นตัวช่วยในการบำรุงรากผมบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนะคะลดการขาดหลุดร่วงความมันบนเส้นผมบนหนังศีรษะเนี่ยมันก็จะค่อยๆทุเลาแล้วก็จะค่อยๆหายไปนะคะคุณผู้ชมแล้วยิ่งวันนี้ใครบอกว่ามีปัญหารังแคมีปัญหาอาการคันระคายเคืองตัวนี้คือตอบโจทย์มากนอกจากนี้ค่ะใครที่บอกว่าอยากจะได้ผมสวยเด้งดำเงางามแบบเป็นธรรมชาตินะคะท่านสามารถใช้แชมพูมะกรูดร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ตัวครีมนวดของทางจาเป่าเราได้โดยครีมนวดมะกรูดของทางจาเป่าเนี่ยผสมโปรตีนไข่ด้วยคือมีโปรตีนไข่สูงมากมีเนื้อมะกรูดด้วยนะคะตัวนี้ พอท่านใช้ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นตัวช่วยค่ะในการทำให้เส้นผมของท่านเนี่ยนุ่มลื่นเงางามดุดกับเส้นไหมเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมนี่แหละคือผลิตภัณฑ์ที่จาเป่าคิดค้นขึ้นมาและวิธีการใช้เนี่ยคือไม่นานใช้หมักประมาณ 1-2 นาทีแล้วท่านสามารถล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยหมัก 1-2 นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดปุ๊บ เส้นผมของท่านก็จะสวยใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องได้เลยนะคะคุณผู้ชมลดอาการขาดหลุดร่วงไปด้วยในตัวแล้วก็บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะนอกจากนี้นะคะครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆทั่วไปแตกต่างอย่างไรนะคะครีมย้อมผมดำของทางจาเป่านะคะสระผมเป็นย้อมผมเองได้นะคะใช้การง่ายมากๆและที่สำคัญก็คือไม่มีสารเคมีเยอะแยะนะคะมีแค่ตัวเดียวค่ะสารเคมีของเราก็คือตัวที่ทำให้สีติดผมให้สีดำๆเนี่ยติดเส้นผมของท่านนะคะอันนี้เนี่ยปลอดภัยจากแอมโมเนียปลอดภัยจากตัวดีเวลอปเปอร์หรือที่หลายคนคุ้นหูกันในชื่อของไฮโดรเจนปรอกไซด์เราไม่ได้ใส่สารเคมี2ตัวนี้เลยนะคะซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามข่าวอยู่เสมอหรือว่าเป็นสายสุขภาพท่านจะทราบเลยค่ะว่าในส่วนของแอมโมเนียไฮโดรเจนปรอกไซด์หรือที่เราเรียกว่าดีเวลอปเปอร์เนี่ยมันเป็นสารเคมีอันตรายที่กรมอนามัยของประเทศไทยเนี่ยออกมาเตือนอยู่บ่อยๆนะคะว่าถ้าอยากจะย้อมผมให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแอมโมเนียหรือไฮโดรเจนปรอกไซด์นะฮะถามว่าทำไมเพราะว่ามันเป็นสารที่สะสมในร่างกายแล้วก่อโรคได้บางคนอาจจะเข้าใจว่าไอ้ก่อโรคมะเร็งนะคุณผู้ชมหรือบางคนเข้าใจว่าก่อโรคร้ายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าโรคร้ายไม่มีใครอยากได้นะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วเนี่ยจาเป่าเราคนที่คิดค้นเนี่ยเขาก็คำนึงว่าสักวันต้องแก่แล้วแน่นอนสุดท้ายเราก็แก่แต่เราแก่ปุ๊บเราก็อยากได้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ลดการพึ่งพาสารเคมีโดยเฉพาะแอมโมเนียและดีเวลอปเปอร์หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทีนี้จะทำยังไงล่ะเราก็ไม่ใส่สิคะท่านนะฮะพอไม่ใส่ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นเราจะให้ท่านดูก่อนสิ่งที่ทางจาเป่า
เสียเปรียบแบรนด์อื่นๆจากการที่ไม่ใส่สารเคมี2ตัวนี้ก็คือเราใช้เวลาในการย้อมนานกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดเราอาจจะใช้เวลาผมสั้นอย่างซีมาดูสั้นกว่าอาจจะใช้ระยะเวลาในการย้อมประมาณ 15-30 นาทีผมยาว30นาทีแน่นอนแต่สิ่งที่เราได้ล่ะคืออะไรนั่นคือข้อเสียข้อเดียวนะฮะแล้วสิ่งที่จาเป่าได้จากการไม่ใส่แอมโมเนียและดีเวลอปเปอร์คืออะไรนอกจากที่ท่านเห็นว่าผมท่านจะนุ่มขึ้นย้อมแล้วสีไม่ติดขอบหน้าหลังใบหูหรือว่าต้นคอไม่ติดหนังศีรษะติดแค่เส้นผมผมจะไม่มีกลิ่นหัวจะไม่เหม็นสิ่งที่เราได้นอกเหนือจากนั้นคืออะไรข้อ1 นะฮะผมท่านจะไม่งอกเร็วผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ใส่แอมโมเนียหรือว่าดีเวลอปเปอร์จะทำให้ผมท่านงอกอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ามันต้องเข้าไปกัดสีของเส้นผมถามว่ากัดทำไมกัดเพื่อให้สีใหม่ที่ท่านย้อมเนี่ยติดเร็วยิ่งขึ้นดังนั้นผลิตภัณฑ์พวกนี้จะเคลมว่า5นาทีย้อมเสร็จสะบัดก้นออกนอกบ้านหล่อแล้วก็สวยได้เลยนี่คือข้อดีของการใช้แอมโมเนียและดีเวลอปเปอร์นะฮะแต่เราไม่เอาฮะเราไม่เอานะฮะเราไม่อยากย้อมเร็วแล้วเราไม่อยากตายเร็วเราก็เลยไม่ใส่เราก็เลยเลือกที่ว่าเราจะชูจุดที่ว่าเราไม่ทำร้ายเส้นผมและหนังศีรษะไม่ทำให้ผมงอกเร็วอันนี้คือข้อแรกข้อที่2ไม่ทำให้ผมขาดหลุดร่วงการใช้ผลิตภัณฑ์แอมโมเนียและดีเวลอปเปอร์มันจะเข้าไปกัดเส้นผมนั่นแหละฮะผมเปราะบางขาดแตกง่ายแล้วผมก็อ่อนแอผมร่วงนำมาซึ่งปัญหาหัวล้านทีนี้ไม่ต้องใช้เลยล้านไปแล้วไม่รู้จะใช้อะไรนะฮะไม่มีเส้นผมแล้วถัดมาค่ะคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นเหม็นเราบอกไปแล้วนะฮะข้อดีของการที่ไม่มีแอมโมเนียและก็ดีเวลอปเปอร์โดยเฉพาะตัวแอมโมเนียเหม็นมากและเหม็นถึงขั้นที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องมาใช้ทรีทเมนต์ในการขับกลิ่นแล้วพอเวลาเราทำทรีทเมนต์ปุ๊บจากเดิมเนี่ยหลายคนบอกว่า5นาทีก็ย้อมเสร็จแล้วฉันต้องมานั่งทรีทเมนต์อีกต้องประมาณ10นาทีสรุปแล้วเวลาก็พอๆกันแหละกว่าจะได้ออกจากบ้าน30นาทีนะฮะก็กลายเป็นว่าทั้งทำร้ายเส้นผมแล้วก็เสียเวลาแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมใช้ผลิตภัณฑ์ครีมย้อมผมดำของทางจาเป่าเราบอกเลยค่ะว่าใช้การง่ายแล้วก็ปลอดภัยผมนิ่มผมไม่แข็งกระด้างผมไม่ดำแบบหลอกลวงสายตาด้วยวันนี้ขั้นแรกค่ะสระผมด้วยแชมพูมะกรูดก่อนก็ได้แล้วท่านก็เช็ดผมให้หมาดแล้วท่านสวมถุงมือนะฮะท่านบีบผลิตภัณฑ์ใส่ฝ่ามือผสมน้ำเล็กน้อยแล้วสระเสร็จแล้วหมาดทิ้งเอาไว้ฮะ30นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าไม่ต้องนวดครีมนวดซ้ำการที่ท่านนวดครีมนวดซ้ำจะทำให้สีหลุดรอกเร็วแล้วก็จะทำให้สีของเส้นผมเนี่ยมันหลุดลอกเลยอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะทำให้เสียเวลาด้วยดังนั้นค่ะจาเป่าแชมพูครีมนวดและครีมย้อมเนี่ยคิดมาแล้วว่าจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากสารเคมีจะทำอย่างไรให้ท่านใช้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่เป็นโทษกับร่างกายมากนักแล้วต้องยอมรับค่ะผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เขาบอกว่ามาจากธรรมชาติใช้สีจากอัญชงอัญชันโอ้ยอัญชันจะใส่ทั้งเท่าไหร่ส่วนผสม100ส่วนใส่อัญชันไป 0.1 นะแต่ที่สำคัญเนี่ยจาเป่าเราค่ะส่วนผสม100ส่วนใส่เคมีไปแค่ 0.1 เพราะเราต้องการใส่ใจมากกว่าในการดูแลสุขภาพแล้วก็ปกป้องคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนรวมถึงปกป้องตัวผู้ผลิตผู้คิดค้นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าในอนาคตเราแก่ไปเราก็ต้องใช้ดังนั้นเราเองก็ไม่อยากเอาสารเคมีเข้ามาสะสมในร่างกายเราก็ต้องออกแบบหรือว่าคิดหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยกับร่างกายของเรามากที่สุดจึงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเราไม่ว่าจะเป็นโหมดเครื่องสำอางโหมดอาหารอย่างตัวกาแฟและข้าวไฮกาบ้านะคะปลูกแบบออร์แกนิกไม่มีสารเคมีเลยนะฮะแล้วก็หมวดสมุนไพรทุกตัวของเราเนี่ยมีการพิถีพิถันอย่างดีคิดมาอย่างดีนะคะมีการส่งตรวจในส่วนของหาค่าสารไม่ว่าจะเป็นการตรวจน้ำมันดาวอินคาหาอัลฟาท็อกซินการตรวจทางเช่าหาคอเดซิปินหาอะดีโนซีนต่างๆทุกอย่างค่ะผ่านการตรวจสอบแล้วก็มีการันตีให้ด้วยนะคะจากห้องแลบเลยว่า
ใช้ได้ดีจริงและเป็นประโยชน์กับสุขภาพอย่างแท้จริงนะคะก็ฝากเอาไว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดที่อยากได้ตัวช่วยดีๆไปดูแลสุขภาพร่างกายของท่านก็สามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อสินค้ากันได้ที่หมายเลข0818099158หรือท่านจะไปหาซื้อที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วไทยก็ได้ถ้าเป็นในหมวดของเครื่องสำอางนะคะหรือว่าถ้าอยากได้ในส่วนของทุกตัวเลยแหละแต่ว่าไม่รู้สิอยากจะ walk in มาซื้อนี่เลย walk in มาที่ออฟฟิศของทางจาเป่าที่บางซื่อหรือไปรักษาทางแผนไทยก็ได้นะคะที่บางซ่อนที่สหคลินิกโยธินก็มีสินค้าจัดจำหน่ายให้กับทุกท่านรวมถึงพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่พุทธอุทยานก็มีสินค้าจัดจำหน่ายให้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ฝากทุกท่านเอาไว้นะคะรักสุขภาพดูแลสุขภาพอย่าลืมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าถูกดีคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าท่านก็สามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อกันได้ที่หมายเลข0818099158นะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะไปหาซื้อในโหมดของเครื่องสำอางได้ผ่านร้านค้าร้านขายยาตามที่มีการนำเสนออยู่กันเรื่อยๆนะคะและก็สามารถที่จะ walk in เข้าไปซื้อกันได้โดยสามารถ walk in ไปได้ที่จังหวัดพิจิตรที่พุทธอุทยานใครใกล้ที่นั่นก็ไปซื้อกันได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นมีส่วนลดด้วยแล้วก็รายได้เนี่ยจะนำเข้ามูลนิธินะคะเพื่อพัฒนาร่วมกันค่ะถัดมาก็คือในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครนะคะสามารถ walk in มาซื้อกันได้ที่ออฟฟิศจ้าเป่าที่บางซื่อหรือจะเข้าไปที่สหคลินิกโยธินที่บางซ่อนก็ได้นะคะซึ่งที่สหคลินิกโยธินแน่นอนค่ะว่าเราก็มีทีมแพทย์แผนไทยรอรับในการที่จะดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านในด้านอื่นๆกันด้วยใครที่มีโอกาสได้เข้าไปซื้อสินค้าผ่านทางสหคลินิกโยธินนะคะถ้าสนใจในการนวดเปิดลมมือลมเท้าหรือการดูแลสุขภาพสายตาของเราแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสายตาก็สามารถไปขอคำแนะนำผ่านทางคุณหมอที่สหคลินิกโยธินได้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือผู้สนับสนุนรายการของทาง People TV ของเรานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงท้ายรายการนี้นะคะซิมาก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านมาติดตามเรื่องราวสุขภาพกันต่อโดยวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวสุขภาพที่ซิมาจะนำเสนอให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมหลายท่านเลยนะคะบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นอะไรที่เป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆในการดูแลสุขภาพแม้กระทั่งเรื่องของการกินนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เรากินกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกๆวันเราอาจจะยังไม่ทราบเลยนะคะว่าโอ้โหมีประโยชน์มากถึงเพียงนี้ค่ะแต่วันนี้นะคะจะพาไปติดตามเรื่องอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเคล็ดลับสุขภาพวันนี้ซิมาจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอาหารที่ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีในการดูแลตับไตช่วยในการกรองของเสียและสารพิษนั่นเองค่ะตับและไตนั้นถือได้ว่าเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียตามธรรมชาติของร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะนอกจากตับและไตแล้วระบบในการกำจัดของเสียตามธรรมชาติก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับลำไส้ผิวหนังม้ามและระบบน้ำเหลืองอีกด้วยค่ะเพื่อที่จะเสริมการทำงานของตับและไตเราควรจะมีอาหารที่ดีต่อความสามารถของตับและไตในการทำความสะอาดกรดของเสียรวมไปถึงสารพิษจากเลือดแล้ววันนี้นะคะซิมาก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่เป็นตัวช่วยดูแลตับไตในการกรองของเสียและสารพิษนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการดีท็อกซ์วิธีแรกที่จะแนะนำนะคะก็คือการดื่มน้ำค่ะเขาบอกว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการที่เราจะเสริมการทำงานของไตนั่นก็คือเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเพียงพอไตของเราต้องการน้ำเพื่อช่วยในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายน้ำนั้นยังคงทำให้เส้นเลือดของเรานะคะสามารถที่จะเปิดโล่งได้ด้วยช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกภาวะขาดน้ำรุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะไตวายได้และปัสสาวะของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมก็ควรจะมีสีเหลืองอ่อนหรือว่าสีใสๆตลอดทั้งวันนะคะสมาคมโรคไตแห่งชาติแนะนำว่าเราควรจะขับปัสสาวะประมาณ6แก้วต่อวันปริมาณของน้ำที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนส่วนหลักเกณฑ์ทั่วไปก็คือน้ำ8แก้วต่อวันที่เราจะต้องดื่มค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมอาจต้องการน้ำมากกว่านี้หากออกกำลังกายหรือมีน้ำหนักตัวมากผู้ชายโดยทั่วไปจะมีความต้องการน้ำมากกว่าคุณผู้หญิงนะคะวิธีการถัดมาคือการทานผักตระกูลกะหล่ำค่ะผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปลีดอกกะหล่ำกะหล่ำดาวมักจะได้รับการแนะนำให้ทานสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเพราะว่าผักเหล่านี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอุดมไปด้วยสารอาหารและมีงานวิจัยชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าการทานผักตระกูลกะหล่ำนั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิดรวมไปถึงโรคไตได้ด้วยค่ะการกินบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยในการปกป้องตับจากความเสียหายมีงานวิจัยในสัตว์พบว่าบลูเบอร์รี่ทั้งลูกนั้นช่วยให้ตับมีสุขภาพที่ดีคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถทานบลูเบอร์รี่สดหรือว่าแช่แข็งหรือจะทานเป็นของว่างใส่ในโยเกิร์ตข้าวโอ๊ตหรือสมูทตี้ก็ได้ค่ะแคนเบอร์รี่แคนเบอร์รี่มักได้รับการยกย่องว่ามีประโยชน์ต่อระบบทางเดินปัสสาวะงานวิจัยชี้ให้เห็นนะคะว่าแคนเบอร์รี่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเกาะติดกับผนังระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งมีส่วนช่วยในการป้องกันการติดเชื้อที่ไตคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถทานแคนเบอร์รี่สดๆใส่ในข้าวโอ๊ตสมูทตี้หรือแม้แต่สลัดได้เพื่อที่จะรับประโยชน์จากผลไม้สีแดงรสเปรี้ยวหวานชนิดนี้นั่นเองค่ะกาแฟไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะได้ยินสิ่งนี้มีงานวิจัยชี้ให้เห็นเขาว่าการดื่มกาแฟนั้นอาจส่งผลดีต่อสุขภาพของตับโดยการดื่มกาแฟสามารถลดความเสี่ยงของโรคตับแข็งในผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังและลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับได้อีกด้วยนอกจากนี้งานวิจัยยังพบด้วยนะคะว่าการดื่มกาแฟเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคตับเรื้อรังที่ลดลงค่ะและยังช่วยให้ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ดีขึ้นประโยชน์ของกาแฟต่อตับอาจมาจากกลไกการป้องกันการสะสมของไขมันและคอลลาเจนในตับนั่นเองค่ะกระเทียมกระเทียมนั้นช่วยเพิ่มรสชาติอร่อยให้กับอาหารได้อย่างหลากหลายกระเทียมมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบช่วยลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตได้ความดันโลหิตสูงส่งผลเสียตลอดเลือดในไตดังนั้นวันนี้หากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมรักษาระดับของความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้จึงจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะเกรปฟรุตเกรปฟรุตอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของสารประกอบในเกรปฟรุตมักจะทำในสัตว์ค่ะแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็น่าสนใจไม่น้อยโดยมีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าสารต้านอนุมูลอิสระในเกรปฟรุตสามารถช่วยปกป้องตับจากการบาดเจ็บและปกป้องตับจากผลข้างเคียงของแอลกอฮอล์ได้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนั้นอุดมไปด้วยไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำที่เรียกว่าเพคตินไฟเบอร์ชนิดนี้มีส่วนช่วยในการควบคุมระดับของน้ำตาลในเลือดเนื่องจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลเสียต่อไตดังนั้นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจึงส่งผลดีต่อสุขภาพไตโดยอ้อมแอปเปิ้ลจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทานเป็นของว่างโดยเฉพาะการทานคู่กันกับเนยถั่วค่ะที่สำคัญปลาบางชนิดก็ดีต่อสุขภาพของตับและไตเหมือนกันนะคะอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาร์ดีนล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า3ก็มีงานวิจัยชี้ให้เห็นนะคะว่าสามารถช่วยลดระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและลดความดันโลหิตซึ่งส่งผลดีต่อทั้งตับและไตค่ะอย่างไรก็ตามปลานั้นเป็นแหล่งของโปรตีนสูงหากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมป่วยเป็นโรคไตอยู่แล้วก็ควรจะจำกัดปริมาณการทานโปรตีนที่สูงนะคะ
เนื่องจากการทานโปรตีนมากเกินไปอาจจะทำให้ไตของคุณผู้ชมทำงานหนักได้มากยิ่งขึ้นและที่กล่าวมานี้ก็คือเรื่องราวที่เรานั้นจะสามารถดูแลทำให้ไตและตับของเราทำงานน้อยลงนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการที่ตับไตจะทำงานน้อยลงหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายก็ต้องบอกเลยนะคะว่าชีวิตของเรามีมากกว่าการดีท็อกซ์ของเสียจากร่างกายค่ะแต่มีเรื่องของจิตใจด้วยนะคะที่ในปัจจุบันนี้เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะการที่เราอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าจากโรคติดสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นวันนี้ซิมาก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาดูวิธีการนะคะที่เราจะสามารถลดความเสี่ยงของการกลายเป็นโรคซึมเศร้าอันเนื่องมาจากการท่องโลกสังคมออนไลน์มากเกินไปนั่นเองค่ะในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นในบางครั้งสมาร์ทโฟนนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์เลยก็ว่าได้เพราะทั้งสมาร์ทโฟนสามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วรวมไปถึงการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือว่า X Instagram Instant Messaging TikTok รวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลากหลายแอปพลิเคชันเลยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คุณหมอการชนิดผลประภัยจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลพระราม9เคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าเดิมทีมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมซึ่งต้องการการยอมรับจากผู้คนรอบข้างดังนั้นการที่เราสามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้นมากในปัจจุบันจึงทำให้เรามีความเสี่ยงในการเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมตามไปด้วยและจริงๆแล้วเราสามารถสังเกตตนเองว่าเรามีอาการของโรคติดสื่อสังคมออนไลน์ได้จากลักษณะอาการหลายๆประการที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะพบในกลุ่มคนที่ติดสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะปัญหาการติดโซเชียลมีเดียอาจก่อให้เกิดภาวะของโรคซึมเศร้าโรคเครียดวิตกกังวลสมาธิสั้นและไบโพล่าได้เนื่องจากการจดจ่ออยู่กับสมาร์ทโฟนหรือโซเชียลมีเดียเป็นเวลานานตลอดทั้งวันจะทำให้มีเวลาในการพักผ่อนน้อยลงและเกิดการฝังตัวเองในโลกออนไลน์มากจนเกินไปจนตัดขาดจากผู้คนรอบข้างผู้ป่วยบางรายใช้ชีวิตในโลกสมมุติมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริงเริ่มต้นเช็คอาการกันดีกว่านะคะว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมหรือคนในครอบครัวของเราท่านใดมีลักษณะอาการที่ตรงกับการติดสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่ค่ะอาการแรกเลยนะคะก็คือการติดอยู่กับโซเชียลมีเดียมากกว่าที่ตั้งใจไว้ค่ะถัดมาก็คือช่วงเวลาที่ไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยมักจะมีอาการกระวนกระวายใจหรือหงุดหงิดใจไม่รวมเฉพาะโซเชียลมีเดียนะคะบางคนเนี่ยต้องบอกว่าขาดสมาร์ทโฟนไม่ได้เลยค่ะหากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมพยายามที่จะควบคุมการเข้าถึงโซเชียลมีเดียของตนเองแต่บางครั้งไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเรากำลังติดสื่อโซเชียลมีเดียค่ะคิดถึงโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามเวลาที่เครียดก็มักจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการคลายเครียดค่ะมีการโกหกหรือปิดบังเพื่อที่จะได้เล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาการทำงานหรือปัญหาความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดค่ะลักษณะอาการต่างๆดังที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นตัวบ่งชี้นะคะว่าตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์เริ่มมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วค่ะซึ่งตัวของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเองสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคการติดสื่อสังคมออนไลน์ได้ในเบื้องต้นได้แก่การพยายามจำกัดเวลาการใช้โซเชียลมีเดียให้ลดลงหรือกำหนดเวลาให้มีความชัดเจนโดยสามารถใช้การตั้งเตือนก่อนที่จะครบกำหนดเวลาก็สามารถช่วยได้นะคะและพยายามหากิจกรรมอื่นๆทำเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเช่นการปลูกต้นไม้การออกกำลังกายการพบปะหาหรือญาติ
เพื่อนไปท่องเที่ยวหรือการทำกิจกรรมคลายเครียดอื่นๆนั่นเองค่ะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมพบว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการของการติดสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียดังที่กล่าวไปจริงๆแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลมากเกินไปนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมสามารถที่จะจัดการเอาตัวเองออกมาจากปัญหาต่างๆหรือการติดอาการต่างๆเหล่านั้นได้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าเทคนิควิธีการในการที่เราเนี่ยจะหลุดพ้นจากการติดโซเชียลมีเดียสามารถทำอย่างไรได้บ้างโดยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวิธีการหลุดพ้นจากการติดโซเชียลมีเดียเราพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือโซเชียลดีท็อกซ์นั่นเองค่ะเป็นการพักสมองแล้วก็ลดความเครียดที่สามารถทำให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับวิธีการทำโซเชียลดีท็อกซ์ด้วยตนเองนี่ก็ได้รับคำแนะนำมาจากทางด้านของคุณหมอชาวิทย์ตันวีระชัยสกุลนะคะได้ระบุวิธีการทำโซเชียลดีท็อกซ์ด้วยตนเองเอาไว้โดยข้อแรกระบุไว้ว่าให้เราเนี่ยทำการปิดแจ้งเตือนในช่วงพักค่ะสมองจะเกิดการตอบสนองต่อเสียงและการสั่นแจ้งเตือนทำให้ร่างกายต้องตรวจเช็คการแจ้งเตือนของโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอซึ่งอาจกระตุ้นความกังวลและเพิ่มความกลัวต่อการอยู่คนเดียวนั่นเองค่ะทำการกำหนดเวลาการใช้โทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่นพักการใช้งานทุกๆ30นาทีหรือกำหนดการใช้งานครั้งละ5นาทีถึง10นาทีค่ะนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือความต่อเนื่องแนะนำนะคะว่าให้ทำโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดวันหยุดนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตโดยปราศจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือถ้าจะใช้แนะนำว่าให้ใช้น้อยที่สุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายนั่นเองค่ะการซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์การปิดโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนแล้วใช้ชีวิตแบบออฟไลน์ไม่ลงภาพหรือสถานะใดๆในสื่อสังคมออนไลน์และการทำกิจกรรมนอกจอเช่นการอ่านหนังสือการท่องเที่ยวการสนทนากับเพื่อนๆใช้เวลาร่วมกันกับญาติมิตรหรือครอบครัวเพื่อรับประสบการณ์นอกจากสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองค่ะทำการจัดการเนื้อหาของข้อมูลที่ได้รับเลือกรับข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือลดการติดตามผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้ประโยชน์และเลือกติดตามเฉพาะคนที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมรู้สึกดีและมีความสุขค่ะการงดเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนเนื่องจากแสงไฟจากหน้าจออุปกรณ์หรือโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนนั้นจะกระตุ้นให้สมองทำงานมากยิ่งขึ้นและลดการทำงานของสารเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับทำให้นอนหลับได้ยากขึ้นนั่นเองค่ะหากวันนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทำตามคำแนะนำจากแพทย์โดยการทำโซเชียลดีท็อกซ์ด้วยตนเองแล้วเรายังรู้สึกว่าตัวของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมยังคงได้รับผลกระทบจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เช่นรู้สึกเครียดเศร้าหรือหดหู่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแนะนำว่าไปปรึกษาคุณหมอหรือนักจิตวิทยาได้เลยนะคะไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะแต่เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะสร้างให้หัวใจของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงอยู่เสมอค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำเสนอผ่านรายการเคล็ดลับสุขภาพของเราซึ่งซีมาก็รวบรวมเอาไว้ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาฝากคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพร่วมกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเคล็ดลับสุขภาพแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วซิมาและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.